ณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่อีกแล้วนะครับพี่ปกป้องเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นรายการหมายเหตุประเภทไทยสัญจรนะครับหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบบรรยากาศที่เรากำลังถ่ายทำนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรให้เข้ากับบรรยากาศดีครับพี่เชียงใหม่แล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่เล็กๆน้อยๆบ้างพอดีไปเจอบทความนึงอยู่ในหนังสือครบรอบ20ปีโครงการซีสนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มันรวบรวมบทความเกี่ยวกับเซาท์อีสเอเชียนี่แหละแล้วบทความนึงน่าสนใจมากคือชื่อเรื่องว่าผู่พิธีกรรมรับลูกสาวกลับบ้านสู่การก้าวข้ามพรมแดนทางความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้หญิงม้งอืมครับคือเราก็อะไรคือผู่วะแล้วเราก็ทำให้ก็เลยไปอ่านดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าเป็นบทความของคุณกุลธิดาอ่อนปานนะครับก็พูดถึงเรื่องพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นมาภายในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าเป็นพิธีกรรมที่เก่าแล้วแต่ว่ามันถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นพิธีกรรมที่เอาลูกสาวตัวเองอ่ะที่ไปแต่งงานบ้านสามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาย้ายออกไปแล้วใช่ไหมย้ายออกจากบ้านเราไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนตามระบบทะเบียนบ้านที่เราจะเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมถ้าผู้หญิงบางคนก็จะเป็นนางนู้นแล้วก็ใช้นามสกุลสามีอันนี้ก็คือในรูปแบบของม้งเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยขนบจารีตของเขาครับก็คือว่าม้งเนี่ยจะเป็นการแต่งงานแบบสืบสกุลฝ่ายผู้ชายก็เป็นพัทริลีเนียนะคือแต่งเข้าบ้านผู้ชายแล้วก็เวลานามสกุลหรือว่าการเลี้ยงดูหรือความเชื่ออะไรก็คือจะเป็นจากฝั่งสามีฝั่งผู้ชายเป็นหลักเนาะแล้วเมื่อผู้หญิงแต่งงานไปอยู่บ้านสามีเนี่ยเขาก็ต้องมีพิธีกรรมในการตัดตระกูลผีของตัวเองหรือตระกูลแท้ของเขาเนี่ยว่าฉันจะไม่ได้อยู่ในภายใต้การดูแลของผีบรรพบุรุษของฉันที่เกิดมาแล้วแต่ฉันจะไปอยู่ของสามีแล้วไม่ใช่แค่ตัวที่ย้ายออกจากบ้านแต่คือจิตวิญญาณด้วยก็จะต้องไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสมาชิกภาพในบ้านหลังใหม่ไปเลยก็ต้องอยู่ภายใต้สยบยอมของสามีแล้วเขาก็เชื่อว่าที่มีข้าวมีกินใช้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้รับสิทธิ์จากสามีนะเพราะตัวเองเป็นเมียเขาแล้วบางคนเนี่ยเมื่อแต่งงานไปแล้วเกิดอยู่กันไม่ราบรื่นเว้ยหรือไม่ก็สามีตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ้าวผู้หญิงจะพอเมื่อหย่าแล้วว่าจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองก็ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวเองไปสังกัดผีตระกูลใหม่ไปแล้วถือว่าเป็นคนอื่นคนนอกเงี้ยเขาก็ไม่ให้เข้าบ้านเมื่อหย่ากันหรือว่าถ้าเป็นม่ายอย่างเงี้ยครับเธอก็ไม่มีอาชีพหรือว่าอะไรเพราะว่าต้องพึ่งพาสามีมาตลอดใช้สิทธิ์ของสามีตลอดในการมีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเนี่ยนะครับผู้หญิงจะไม่ค่อยได้ออกไปทำงานนอกบ้านอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยถูกจับจองให้เป็นพื้นที่ของผู้ชายก็หลายๆกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งในสังคมไทยเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสามีจากไปกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เนาะเพราะว่าเดิมทีการพึ่งพาอำนาจทางเศรษฐกิจก็มักจะเป็นการพึ่งพาผู้ชายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอกลับบางคนได้กลับไปบ้านแต่ก็ไม่รับการสนใจไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมในตระกูลตัวเองได้เพราะว่าเป็นคนนอกจะมาไหว้บูชาผีเดิมก็ไม่ได้แล้วแม้กระทั่งตอนตายเธอก็ต้องตายไปเอาศพไปไว้ที่อื่นนอกบ้านไม่มีการไหว้ไม่มีการอะไรเพราะว่าจะมาเป็นผีในตระกูลนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นเธอเป็นคนนอกคนอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้พวกเธอก็ต้องซัฟเฟอร์บางคนก็ต้องอดทนอยู่กับสามีมีบางคนที่ยอมหย่ากับสามีแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงสาธารณะไปเลยเขาจะใช้คำเขาจะถูกมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสาธารณะจะแต่งงานใหม่ก็ยากแต่งได้แหละแล้วก็เป็นเมียคนที่2ที่3ที่4ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ไปแต่งกับคนแก่ที่เป็นแบบเป็นพ่อม่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วก็มันก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงม้งหลายๆคนซัฟเฟอร์แล้วก็โดนผัวตีผัวซ้อมอะไรบ้างก็ต้องยอมบางคนเนี่ยก็ต้องการให้ตัวเองมีลูกชายเผื่อวันไหนที่ตัวเองแบบสามีตายหรือหย่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยตัวเองก็ได้อยู่ในตระกูลผีของลูกชายไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาวะแบบความชายเป็นใหญ่ในแต่ละชุมชนไปจริงๆมันไม่ใช่แค่การสืบสายเลือดทางพาทริลีเนียเท่านั้นเนาะแต่ว่าตัววัฒนธรรมเองเนี่ยก็ค่อนข้างพาทริอาร์คอลคือมีความชายเป็นใหญ่มีความปิตาธิปไตยสูงมากลดเขาเรียกอะไรลดสถานะทางสังคมของผู้หญิงลงแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมเนี่ยกลายมาเป็นการควบคุมทางสังคมหรือแม้กระทั่งกลายเป็นบรรทัดฐานที่เข้มงวดมากๆต่อผู้หญิงเมื่อกล่าวโดยเปรียบเทียบกับผู้ชายเนาะแล้วมันใช้ระบบผีระบบความเชื่อระบบตระกูลแท้แบบเนี้ยถ้ามีแบบถ้าอย่างลูกสาวเนี่ยหย่ากับผัวใช่ไหมกลับบ้านไปอยู่บ้านตัวเองเนี้ยโอเคก็ถือว่าเป็นคนนอกไม่พอเนี่ยถ้าในบ้านหลังนั้นเนี่ยเกิดมีปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเพศภัยอุบัติเหตุเนี้ยก็จะรู้ว่าอีนี่แหละตัวกรากินีมันก็จะมีอย่างนั้นแล้วนำไปสู่พิธีกรรมอีกพิธีกรรมนึงที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะ
รับลูกสาวคนนี้กลับเข้ามาสู่ในตระกูลตัวเองเหมือนเดิมจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจเนาะว่ากลับเข้ามาพาตัวซวยกลับมาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันอีกทีละกันว่าพิธีกรรมมันทำให้ไอ้แนวโน้มที่จะถูกเรียกว่าเป็นตัวซวยเนี่ยกลายมาเป็นแบบการยอมรับได้พากลับเข้าบ้านได้อย่างไรเดี๋ยวพิธีกรรมผูกแล้วก็คือด้วยพิธีกรรมผูกนั่นเองก็เดี๋ยวในรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลงรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากอธิบายอย่างนี้ให้คุณผู้ชมทราบอย่างที่พี่ปกป้องกล่าวไปตอนต้นพิธีกรรมเนี้ยเหมือนว่าเคยมีแต่หายไปนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้นะครับมันเลยเกิดขึ้นมาจากการที่ทีมงานนะครับเป็นทีมนักวิจัยนะครับรวมตัวกันในการจะฟื้นฟูพิธีกรรมนี้ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นความพยายามจากคณะนักวิจัยแล้วก็เครือข่ายสตรีมงแห่งประเทศไทยได้รับนี้นะมีเครือข่ายด้วยแสดงว่าอันนี้แสดงว่าแม้ว่าผู้หญิงมงเนี่ยจะมีสถานะที่ต่ำต้อยและถูกกดขี่จากวัฒนธรรมความเป็นชายแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะไม่มีการรวมตัวไม่มีการรวมตัวกันหรือว่าไม่ตระหนักรู้ว่าตัวเองถูกกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีผู้หญิงจำนวนหนึ่งตระหนักว่าพวกเธอกำลังถูกกระทำแล้วก็อยากหาโอกาสในการดิ้นรนต่อสู้นะครับซึ่งโครงการวิจัยเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากสสสนะครับก็เลยทำให้แต่ก่อนเราคุยกันนี้ก่อนดีกว่าว่าเครือข่ายมงเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแบบน่าสนใจมากในการที่แบบผู้หญิงได้สามารถ empower แล้วก็มีชุมชนของเขาเองภายใต้การกดทับแบบนี้ก็คือว่ามีความพยายามที่จะสอนคือเขาก็มีสมาคมมงแห่งประเทศไทยเพราะว่าชาติพันธุ์มงเองก็อาจจะถูกกดทับกดขี่หรือว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างบางประการในสังคมแบบรัดรวมศูนย์แล้วก็มองเขาเป็น minority ที่เป็นคนชายขอบด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเขาก็รวมกลุ่มกันเนื่องจากว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์เพียงอย่างเท่าเทียมกับคนชาติพันธุ์อื่นในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือมีการสอนกฎหมายสอนเรื่องสิทธิชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยมีการเรียกผู้นำจากม้งในหลายๆชุมชนซึ่งม้งเองก็มีชุมชนของเขาเองมีหลายหมู่บ้านนะครับผมเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็เรียนกฎหมายเรียนเรื่องบทบาทต่างๆนำไปสู่ผู้นำที่เป็นผู้หญิงในชุมชนนั้นเนี่ยมาเจอกันพอหลายชุมชนเจอกันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์ผู้หญิงจนกระทั่งเขารู้ว่าปัญหาผู้หญิงมงมันมีอะไรอย่างคล้ายๆกันว่าอย่างเช่นพิธีกรรมทางความเชื่อเรื่องของการย้ายไปอยู่ครอบครัวสามีหรือว่าภายใต้ตระกูลแท้ของสามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการก็เลยรวมกลุ่มการตั้งคณะกรรมการมีการสัมมนาเกิดขึ้นมารวบรวมผู้หญิงในแต่ละหมู่บ้านรวมกันสัมมนาเนี่ย300คนเลยนะคุณในปี2547อ่ะครับนั่นแหละจากการประชุมกันก็มีตั้งคณะกรรมการไล่นำไปสู่เครือข่ายสตรีมงแห่งประเทศไทยขึ้น2547ทศวรรษ2540ทศวรรษที่หลายๆอย่างในด้านสิทธิของคนเฟื่องฟูนะในกรุงเทพในไทยอ่ะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญป่ะรัฐธรรมนูญ40หรือเปล่าแล้วก็จริงๆคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแค่รัฐธรรมนูญฉบับเดียวมันจะมาเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนได้ยังไงแต่จริงก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าหลายๆเรื่องในสังคมอ่ะครับมันพอมันมีกรอบกฎหมายที่มันเอื้อให้คนเขาแบบว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้เรื่องวิธีคิดของคนเรื่องค่านิยมในสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเคยคิดว่าแล้วรัฐธรรมนูญฉบับเดียวมันจะเปลี่ยนอะไรนักหนาจริงมันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนครับและเครือข่ายม้งเนี่ยเขาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเริ่มสอนการใช้ช้อนส้อมห้ามกินไม่ใช่เปิดมืออย่างเดียวเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีวิธีทำการกินอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงสามารถกินข้าวร่วมกันได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยต้องรอให้สามีกินอิ่มก่อนกินเสร็จก่อนผู้หญิงจึงจะทานกินของเหลือผัวที่หลังอะไรแบบนี้นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นเว้ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีพิธีกรรมผูกใช่ไหมเราเบรกก่อนไหมล่ะถ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเรื่องของผูกกันดีเลยจะได้คุยกันไปยาวๆว่าตกลงผูกคืออะไรกันแน่แล้วผูกเนี่ยฟังก์ชันอย่างไรในสังคมมุ้งเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราคุยค้างกันไว้นะครับว่าตกลงอะไรคือพิธีกรรมผูกกันแน่แล้วและพิธีกรรมผูกเนี่ยมันฟังก์ชันอย่างไรในสังคมม้งในปัจจุบันคือพิธีกรรมผูกเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ผู้หญิงอ่ะที่หย่าจากสามีแล้วหรือสามีตายเนี่ยสามารถเอาตัวเองอ่ะกลับเข้ามาอยู่สู่ในบ้านเกิดของตัวเองได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองได้หลังจากที่แต่งงานย้ายออกไปแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเอาตัวเข้ามาอยู่ได้เนี่ยจิตวิญญาณหรือว่าตัวเธอเองก็สามารถกลับมาสังกัดตระกูลเดิมได้อยู่ในผีเดิมบรรพบุรุษของตัวเองเดิมได้ของพ่อแม่ตัวเองครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ให้อยู่ไง
ก็กลัวมันเป็นแบบอ้าวนี่คนนอกอะไรเงี้ยแล้ววิธีพิธีการขอโทษพิธีกรรมหรือวิธีการทั้งหมดในตัวพิธีกรรมเนี่ยใครจะทำยังไงก็ได้หรอมันมีใครมาคอยกำหนดคอยระบุคอยกำกับขั้นตอนต่างๆหรือเปล่ามันมีชามันอยู่แล้วในพื้นที่ชุมชนเขาว่าครับแล้วก็เขาก็จะให้ผู้นำชุมชนทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นคนมาไก่เกี่ยกันนะซึ่งพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็จะจัดกันในกลางคืนนะครับแล้วก็ด้วยความพิธีกรรมนี้มันมีมายาวนานมากแล้วในสังคมม้งเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่มีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิถีปฏิบัติผ่านกันจากผู้นำชุมชนคนหนึ่งทางผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นคนกลางทางด้านความเชื่ออะไรเงี้ยมาไก่เกี่ยผัวเมียเสร็จแล้วก็ไปบอกคนอีกคนหนึ่งส่งข่าวไปให้พ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยทำยังไงซึ่งมันมีการหลงลืมไปบ้างบางคนพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าใจพิธีกรรมก็เลยไม่ได้ทำแล้วพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันไม่มีใครทำไม่มีใครสานต่อรวมไปถึงคนที่เป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในพิพาทนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อเนี่ยมันเป็นผู้ชายก็เลยไม่ได้มองข้ามก็เลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็มันก็มีตำนานอีกว่าที่ต้องทำที่ผู้หญิงต้องไปแต่งงานไปอยู่ตระกูลผีผู้ชายเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนผู้หญิงมองเป็นพวกใหญ่ใจโตเว้ยแล้วพอไม่ได้ดั่งใจสามีก็ฆ่าสามีแล้วก็เอาไปซ่อนไปฝังศพทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนให้ไปอยู่ในตระกูลผีผู้ชายเพื่อให้ผู้หญิงไม่ฆ่าสามีอันเป็นแบบสังคมนิยามแบบตำนานแบบชายเป็นใหญ่มากๆเนี่ยแต่มันก็ดีตรงที่มันมีพิธีกรรมผูกขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็มีการเริ่มต้นจากเครือข่ายผู้หญิงมงใช่ไหมสตรีมงชายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับทุนจากอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครู่คือได้รับทุนจากสสส.นั้นสนับสนุนให้ดำเนินการตั้งแต่ปี2556ถึง2557แล้วก็ราวๆ2556 2557นั่นแหละนะครับพอเริ่มต้น2557แล้วพี่ก็มา2556ครับใช่ๆๆก็พยายามจะแบบกลับมาฟื้นฟูพิธีกรรมตัวนี้เนาะแล้วก็ทดลองเบื้องต้นกับครอบครัวอาสาสมัคร3ครอบครัวก่อนแบ่งเป็น3ศาสนา3ศาสนาเลยจะได้ดูว่าถ้าเป็นแบบเบสออนศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยพิธีกรรมนี้จะเวิร์คหรือไม่เวิร์คมากน้อยเพียงใดซึ่งทำที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เองก็คือก็อย่างที่บอกตอนต้นนะว่าเราอยากจะชวนคุยเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ซึ่งจริงๆพิธีกรรมผูเนี่ยก็ถือได้ว่ามันถูกฟื้นฟูกลับมาที่แรกก็คือจังหวัดเชียงใหม่นี่เองใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพิธีกรรมเก่าที่ถูกดึงกลับมาใหม่เนี่ยมันย่อมต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่แหละใช่แหละมันย่อมมีคนที่เข้าใจจริงๆและไม่เข้าใจว่ามันทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีนะที่มันมีด้วยความที่ทีมวิจัยของเครือข่ายครับแล้วก็รวบมีความช่วยเหลือจากอะไรวะสมาคมเทพธิศึกษาด้วยสสส.ด้วยอะไรด้วยเนี่ยทำให้ค่อนข้างเข้มแข็งมากแล้วก็ผู้หญิงมงหลายคนก็มีการศึกษานะคุณเขาก็เรียนหนังสือเรียนอะไรไปแล้วก็การได้รับการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยจากสมัยก่อนผู้หญิงต้องอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเรียนรู้ก็ผ่านแม่อะไรเงี้ยผ่านยายไปอย่างเงี้ยเขาเริ่มมีความรู้เขาก็เริ่มรู้สิทธิของตัวเองเพราะว่ามงเองอ่ะก็ถูกละเมิดสิทธิ์หลายๆเรื่องทั้งชายทั้งหญิงนะครับจากสังคมที่คิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศของคนไทยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องสิทธิ์อาจจะไม่ใช่เรื่องชาติพันธุ์แต่สิทธิ์เรื่องเพศก็มาด้วยนั่นแหละก็เลยสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่มันก็มีคนที่แบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะโจมตีหรือว่ามีความเห็นในลักษณะที่ก็คล้ายๆกันกับโครงการพัฒนาที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแบบอื่นๆแหละก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้าส่งเสริมพิธีกรรมแบบนี้มากๆอนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางกลับเข้าบ้านตัวเองได้ง่ายๆนะวันดีคืนดีก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงอยากหย่ากับสามีเมื่อไหร่ก็ได้นะสิเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปส่งเสริมพฤติกรรมแบบนี้เลยมันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยอะไรก็ไม่อยู่ในโอวาทของสามีซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่ามันก็จะเป็นแบบคำกล่าวอ้างแบบเชยๆนั่นแหละที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมปิตาธิปไตยที่เอาไว้กดปราบผู้หญิงให้ยังคงอยู่ภายใต้ระบอบเดิมๆอ่ะโดยที่พยายามจะลดทอนความชอบธรรมลดทอนประโยชน์ของโครงการพัฒนาที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็กล่าวโทษไอ้โครงการเหล่านี้ว่าเป็นตัวการที่ทำลายความเป็นปึกแผ่นของสังคมทำดั้งเดิมให้มันแบบทำให้มันเลวลงให้มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งงานชิ้นเนี้ยวัฒนธรรมผู่เนี่ยจะเป็นการรื้อฟื้นพิธีกรรมดั้งเดิมให้กลับคืนมาก็ตามแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ยก็เชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยต่อให้มันเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมอะแต่ว่าถ้ามันส่งเสริมผู้หญิงมันก็ยิ่งทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปความเป็นม้งก็อาจจะถูกทำลายไปได้ในที่สุดเพราะว่าความเป็นม้งเดิมมันคือความเป็นปึกแผ่นที่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในโอวาทของผู้ชาย
ถ้าโลกมันเปลี่ยนถ้าโลกมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังนิยามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองหรือว่ากลุ่มวัฒนธรรมสังคมชุมชนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้มันอยู่กับโลกเดิมๆหรือว่ายังมีเรื่องของการกดขี่อยู่ในขณะที่วัฒนธรรมของโลกเนี่ยพยายามจะสร้างความเท่าเทียมมากขึ้นเนี่ย ก็ควรจะล่มสลายไปพร้อมกับโลกทัศน์แบบเก่าไปซะมีพรรคต้องพูดว่าไอ้สิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นความดั้งเดิมอ่ะจริงๆมันดั้งเดิมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นตัวแสดงที่ประกอบสร้างหรือสถาปนาอำนาจให้สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าดั้งเดิมมันดั้งเดิมจริงไหมมันดั้งเดิมได้อย่างไรมันดั้งเดิมสำหรับใครเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเวลาเราบอกว่าเราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมบางอย่างเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่มาเนิ่นนานมันดั้งเดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องยังคิดสักนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ดั้งเดิมจริงๆอย่างที่เราเชื่อแต่ว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมผูเนี่ยถือว่าเป็นการรื้อสร้างนะรื้อสร้างระบบจารีตขนบความเชื่อมงแบบดั้งเดิมดั้งเดิมมากๆอะไรที่แบบว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็สามารถรื้อสร้างให้ใหม่แล้วก็ดีที่ผู้นำทางจิตวิญญาณน่ะผู้นำทางพิธีกรรมเนี้ยเขายินยอมอ่ะเขาก็เอเจคเคทระดับนึงเนี่ยแต่ผู้หญิงเหมือนกับว่าแหมกับผู้หญิงจะได้สิทธิมันเนี่ยก็ต้องรอผู้ชายมาเป็นผู้ปลดปล่อยใช่ไหมแต่ความจริงผู้หญิงก็เป็นผู้ปลดปล่อยเองนะเพราะเขาเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวโดยเครือข่ายผู้หญิงชาวมงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเรียกร้อง gender equality เนี่ยมันปฏิเสธผู้ชายไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันแหละแต่อย่างน้อยที่สุดในงานชิ้นนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ามันก็เกิดจากผู้หญิงที่สะท้อนปัญหาของตัวเองร่วมกันแล้วก็รวมตัวกันเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องรอให้เฟมินิสต์หรือว่านักวิชาการสตรีนิยมผู้มีการศึกษาจากตะวันตกมาเป็นผู้ปลดปล่อยแต่มันเกิดหรือจากกรุงเทพก็ตามอย่างจากส่วนกลางก็ตามแต่มันเกิดจากคนในท้องถิ่นที่เห็นปัญหาและพร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมในวัฒนธรรมตนผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ตัวเองได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยผสมผสานและนำมาซึ่งการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมที่พวกเธอพึงได้อะไรเงี้ยซึ่งอย่างมีรายงานไว้ในปี2556ถึง2558เนี่ยมันมีหลายครอบครัวแล้วก็หลายจังหวัดมากทั้งเชียงใหม่เชียงรายน่านเพชรบูรณ์ตากเนี่ยมีพิธีกรรมผูแล้วแล้วก็มีหลายชุมชนก็คือมีหลายครอบครัวมากนะผู้หญิงอะที่กลับไปได้ผ่านใช้ผ่านพิธีกรรมผูแล้วเข้าไปอยู่ในครอบครัวตัวเองเดิมเนี่ยแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาคุณก็คือว่ามีการตกลงทำสนธิสัญญากันด้วยว่าจะประกาศใช้พิธีกรรมผูอย่างเป็นทางการที่จังหวัดตากนะครับโดยให้ผู้นำชุมชนชาวมงเนี่ย15แซ่ตระกูลในประเทศไทยเนี่ยลงนามสนับสนุนพิธีกรรมผูในการรับลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการแบบ institutionalize เลยนะคือทำให้เป็นสถาบันเลยนะว่าไม่ใช่แค่ว่าอนุญาตให้ทำได้แต่ต่อจากเนี้ยทำได้แล้วต้องไม่มีใครตะขิดตะขวงใจกับมันไม่มีใครปฏิเสธมันเพราะจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของการอย่างที่พี่ปกป้องบอกคือรื้อสร้างวัฒนธรรมอันดั้งเดิมที่มันจะถูกภาพจำว่ามันเป็นแบบเป็นพาทริอาร์คีมากๆเลยอ่ะให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันปรับตัวเข้ากับปัจจุบันและสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดอยู่นะว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การปรับตัวโดยรูปแบบของโลกทุนนิยมไปกำหนดให้เขากลายเป็นสินค้าหรืออะไรแบบนี้เพื่อให้ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาเนี่ยเป็นสินค้าอย่างหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนักบริโภคในเมืองอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือการสร้างโดยตัวของเขาเองเว้ยอย่างเช่นบางคนก็จะมองว่าผู้หญิงที่สยบยอมในชาติพันธุ์อย่างเช่นถ้าอย่างเชียงใหม่เขาชอบมีแบบผู้หญิงห้ามเข้านู่นนี่นั่นใช่ปะเขาก็จะมีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยระหว่างวัดที่มันกลายเป็นทั้งสินค้าท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมด้วยกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเงี้ยมันก็มีความขัดแย้งแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้จากคนข้างในอ่ะที่เห็นปัญหาขณะที่ผู้หญิงในชุมชนข้างๆวัดพุทธที่ห้ามผู้หญิงเข้าเขาก็ยังสยบยอมในสิ่งเหล่านี้อยู่อ่ะไปมาโลกทัศน์ของมึงอาจจะพัฒนาไปไกลกว่าผู้หญิงในชุมชนที่ยังหวงแหนไม่ให้ผู้หญิงเข้าพระธาตุอยู่นะถ้ามองกันแบบนี้ คิดว่าไงวะเพราะฉะนั้นจริงๆก็เห็นด้วยแหละเพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าการที่คุณเป็นผู้หญิงคุณจะโดยธรรมชาติคุณจะเห็นด้วยกับความเป็นซิสเตอร์ฮูดคุณจะเห็นอกเห็นใจผู้หญิงด้วยกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเมืองอยู่กับโมเดิร์นิตี้อ่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยจะยึดมั่นในหลักการโมเดิร์นิตี้หรือว่าจะสมาทานเจนเดอร์อีควอลิตี้โดยอัตโนมัติอ่ะเพราะฉะนั้นการอยู่ในเมืองมันไม่ได้มีอะไรมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าแค่อยู่ในเมืองแล้วคุณจะมองทุกคนเท่าเทียมกันคุณจะมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาในโลกสมัยใหม่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็คิดว่า
สิ่งที่เครือข่ายผู้หญิงชาวม้งทำเนี่ยคือก้าวที่สำคัญที่เราทั้งหลายชาวเจนเดอร์พูดสมทานเจนเดอร์อีควอลิตี้เนี่ยควรยกย่องนะดีใจควรดีใจด้วยว่าแบบนี่คือความสำเร็จขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นจากคนเจ้าของปัญหาเองที่ตระหนักในปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไรกับประเด็นนี้นะครับมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหา Gender Equality ในชุมชนของตัวเองบ้างหรือเปล่าสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของทางรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ก็ตามหรือว่าใต้โพสต์คลิปวิดีโอนี้นะครับในทาง Facebook เองก็ตามนะครับก็สามารถรีฟคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชนันยอดหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ